าสอนรีวิวแต่งหน้านักศึกษาไปมหาลัยกันนะคะใสๆลงครีมบำรุงแล้วกันแดดแล้วนะคะก็จะลงซีซีของทายานะคะพี่ใช้เบอร์01นะคะก็ลงไปเลยอย่างเร็วนะก็คือซีซีตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเบาบางแต่ปกปิดดีคุมมันดีระดับนึงนะคะใช้คู่กับฟองน้ำของพี่ซิซะนะคะฟองน้ำมัสจันก็จะทำให้รองพื้นเนี่ยเนียนใสแล้วก็แน่นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะก็ทาให้ทั่วเลยนะคะใครมีรอยสิวนะคะก็จะสามารถใช้อันนี้ได้นะคะเรฟลอนเป็นคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดรอยสิวรอยที่หน้าไม่เนียนใสนะคะใครใต้ตาคล้ำก็ทาใต้ตาได้นะคะบางคนแบบรอยสิวรอยอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เห็นนะคนตาคล้ำนะคะนอนดึกก็ใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้คือวันนี้พี่จะใช้เครื่องสำอางแบบราคานักศึกษาด้วยแบบไม่แพงนะคะเอาที่น้องๆใช้กันได้จริงๆแล้วทีนี้ใช้แป้งพับโคโค่บาลานนะคะก็ท้ายด้วยตัวนี้ก็บางนะคะไม่หนามากท้ายทั่วหน้าเลยนะคะค่ะจากนั้นก็เขียนคิ้วนะคะพี่ซาใช้ของคอสลุคนะคะสีดีบราวน์เขียนคิ้วเนี่ยพี่ก็จะเน้นเขียนแบบว่าไม่ปังมากก็คือไม่ได้แบบเป็นเส้นแบบเห็นชัดมากนะคะคือแบบให้ดูเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาใช่ไหมก็คือไม่ต้องคมกริบมากนะคะก็เขียนไปตามรูปคิ้วใครอยากได้ทรงเกาหลีก็วาดตรงๆไปนะคะแต่ถ้าใครไม่ชำนาญคิ้วเนี่ยพี่ก็จะมีบล็อกคิ้วให้นะคะก็จะมีหลายทรงอันนี้ก็จะแบบแนวแบบโค้งๆหน่อยอันนี้ก็แนวหวานๆนิดนึงส่วนอันนี้ก็จะแนวเกาหลีนะคะก็สามารถใครไม่เป็นก็สามารถทาบอย่างเงี้ยแล้วก็วาดตามบล็อกไปได้เลยนะคะคิ้วพี่ก็จะวาดแบบไม่แบบว่าเป็นคมชัดอะไรมากนะคะเพราะว่าเราอยากให้ดูลูกนักศึกษาใสๆนะคะคิ้วเสร็จแล้วดั้งก็ต้องมานะคะใช้สลีกเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ใช้อยู่ตลอดนะก็ตั้งแต่หัวคิ้วลงมาถึงปลายจมูกนะคะวิธีนี้จะทำให้ดูดั้งดูนะก็เหมือนกับทุกๆคลิปนะคะแล้วก็ถูๆให้ดูแบบไม่เป็นเส้นชัดเกินให้ดูเป็นเงาว่าเหมือนดั้งดูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้เอาสีขาวก็ทาที่สันเลยก็จะทำให้ดูเป็นสันคมขึ้นแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาทำตากันนะนะคะตาข้างนี้พี่ทำเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกเดี๋ยวจะแต่งข้างนี้ดูใช้เทปตา2ชั้นนะคะของแบรนด์พี่ซิซ่านะคะอันนี้มันจะติดแล้วก็จะทำให้ดูตาโตขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมานะคะแล้วก็ทีนี้เราก็กะเอาดูเนี่ยนี่คือชั้นตาปกติของเรานะคะแล้วก็ติดเขาระหว่างตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่ก็จะดูนะคะว่าตาจะเป็น2ชั้นขึ้นมาสวยเลยนะคะแล้วก็ใช้อายแชโดว์นะคะอายแชโดว์สีใสๆสีไม่ต้องแบบไม่ต้องเป็นสีเยอะก็ได้นะคะก็ทาทับไปเลยนะคะให้พอดูตาแบบสว่างขึ้นหน่อยนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้อายไลเนอร์ของเหมยลินดานะคะก็วาดให้ชิดกับขนตาจริงๆไป
ที่สุดนะคะแล้วก็วาดให้ตรงลงมาเลยนะเพราะว่าเราจะแต่งแนวใสๆออกเกาหลีหน่อยคือเราแต่งหน้าไม่จัดนะเราก็วาดเนี่ยวิ่งหางมาหนึ่งจะได้ดูตาตัวหน่อยหนึ่งนะคะตามคลิปเลยนะแล้วก็อย่าลืมเขียนขอบตาในด้านบนด้วยจะทำให้ดูแบบตาแบบโตขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราปัดมาสคาร่าเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นขาวๆข้างในเสร็จแล้วก็เอาอายแชโดว์สีน้ำตาลชิมเมอร์หน่อยก็ได้นะคะอันนี้นะคะสีน้ำตาลชิมเมอร์หน่อยคือทาทับไอ้ตรงเส้นนี้นิดนึงให้เขาดูฟุ้งๆให้ดูแบบว่าไม่คมเยอะเกินไปนะคะเพราะเราต้องการใสๆเนาะทาทับเส้นนี้หน่อยนึงให้ดูแบบไม่คมมากเกินไปนะคะนี่เสร็จแล้วก็ตัดขนตาเลยตัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าค่ะเมื่อกี้วิดีโอมันตัดนะคะเมื่อกี้พี่ตัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วทีนี้อยากให้ตาดูใสนิดนึงก็จะใช้อะไรเนื้อสีขาวของ NYX นะคะก็ทาที่ตาในด้านล่างนะคะนิดนึงนิดหน่อยทีนี้พี่ก็จะแล้วก็จะใช้เป็นชิมเมอร์สีขาวๆนะคะก็จะทาขอบตาล่างหน่อยนึงเพื่อให้ดูใสๆแว่วๆนะคะแล้วทีนี้เติมความยิ้มนิดนึงนะคะด้วยชิมเมอร์อายไลเนอร์ชิมเมอร์ก็ทานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราแบบไม่อยากจัดหนักมากแต่เราก็ยังอยากให้ดูแบบมีอะไรนิดนึงนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็ปัดแก้มเดี๋ยวแป๊บนึงปัดแก้มนะคะวันนี้พี่ใช้ของ Catrice นะคะสีออกส้มๆก็ทีนี้เราคุมหิญาบใช่ปะข้างๆมันไม่เห็นอยู่แล้วเราก็เลยปัดหน้าแก้มไปหน่อยนะคะน้องคนไหนที่ไม่ได้คุมหิญาบก็ปัดมาตั้งแต่ขมับมันนะคะลงมาอย่างนี้นะปัดไม่เยอะนะคะเราเป็นนักศึกษาใสๆเนาะทีนี้เราก็จะหน้าเป็นเกาหลีหน้าโกโก้หน่อยนึงเราก็จะใช้จะปัดชิมเมอร์นะคะนี่ของ LDM นะคะก็ให้ดูแบบหน้าแบบชำน้ำปัดหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงแก้มนะคะปากมาดูก็คางนะคะก็จะทำให้ดูหน้าแบบใสๆชำน้ำเป็นเกาหลีหน่อยนึงนะคะแล้วก็พี่ก็จะใช้ติ้นนะคะของโทนี่มอนี่นะคะติ้นนี่จะให้ลุกดูธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะไปมหาลัยใสๆนะคะก็ดูแบบดูไม่เยอะแต่ก็ดูแบบดีขึ้นดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะคะดูหน้ามองหน่อยนึงนะคะก็โอเควันนี้พี่ก็มาสอนแค่นี้นะคะถ้าใครอยากตาฟุ้งฟิ้งหน่อยก็อาจจะติดใครอยากตาหวานหน่อยนึงก็อาจจะติดขนตาปลอมก็ได้แต่อันนี้พี่ไม่ได้ติดเพราะว่าปัดมาสคาร่าอย่างเดียวนะคะแล้วก็กินอะไรเนอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ทำให้ดูตาโตด้วยการติดตา2ชั้นนะคะโอเคพอสอนแค่นี้นะคะก็ขอให้น้องศึกษาดูดีสวยๆกันทุกคนนะคะไปแล้วอัสสลามุอะลัยกุม